พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าคลิกจักรในฐานะพระวิหารของพระเจ้าเป้าหมายแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าโครงร่างสัปดาห์ที่สแผนการบริหารของพระเจ้าพระวิหารของพระเจ้าและจุดสุดยอดแห่งการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์วันศุกร์วงเล็บหนึ่งก่อนอื่นพระวิหารเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ที่เป็นปัจเจกชน ซึ่งก็คือพระคริสตที่ได้กลายเป็นเนื้อหนังในฐานะเป็นที่ประทับของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกวงเล็บสองพระวิหารยังเป็นแบบเล็งถึงพระคริสตแห่งกลุ่มชนซึ่งก็คือคริสจ,จักรในฐานะที่เป็นพระวิหารที่ขยายใหญ่ขึ้นเป็นการก่อสร้างเพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้าในจักรวาลพระวิหารที่ขยายใหญ่ขึ้นนี้ครอบคลุมถึงบรรดาผู้เชื่อทั้งหมดอวัยวะทั้งหลายของพระคริส ในฐานะที่เป็นการขยายใหญ่ขึ้นของพระคริสต์เพื่อกลายเป็นที่ประทับของพระเจ้า 2. ในการเป็นขึ้นขององค์พระเยซูเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่ในรูปแบบที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อทําให้พระวิหารนี้กลายเป็นพระวิหารที่เป็นกลุ่มชนพระกายอันลับลึกของพระคริสต์วงเล็บหนึ่งพระวรกายของพระเยซู ซึ่งก็คือพระวิหารที่ได้ถูกทำลายบนกลางเขนนั้นทั้งเล็กและอ่อนแอแต่พระกายของพระคริสต์ในการเป็นขึ้นนั้นทั้งใหญ่โตและมีฤทธเดชเอฟเฟโซบที่1ข้อ2ี่บบทที่สข้อ2 1บทที่ 4: ข้อ16วงเล็บสองตั้งแต่วันที่องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นขึ้นพระองค์ก็ได้ทรงกระทําให้พระกายของพระองค์ ซึ่งก็คือพระวิหารนั้นได้ขยายใหญ่ขึ้นโดยชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ภายใต้ขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้นนี้พระองค์ก็ยังทรงกระทำการงานเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระองค์โยฮันบทที่สองข้อ19ถึง22สัปดาห์ที่สวันศุกร์ข้อพระคำพีหนังสือกลโลไซบทที่สองข้อ9เพราะความบริบูรณ์ทั้งสิ้น แห่งฐานันดอนความเป็นพระเจ้าล้วนอาศัยอยู่ในพระคริสต์อย่างมีรูปมีร่างโยฮันบทที่สองข้อ19พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าหากท่านทำลายพระวิหารนี้เสียเราจะก่อตั้งขึ้นในสามวันโยฮันบทที่สองข้อ21แต่พระองค์ตรัสถึงพระวิหารแห่งพระวรากายของพระองค์พระวิหาร มาแทนที่พรับพลาซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกก่อนอื่นพระวิหารเป็นเครื่องหมายเล่งถึงพระคริสต์ผู้กลายเป็นเนื้อหนังซึ่งเป็นการแปลสภาพเป็นรูปประรรมของพระเจ้าโกลสไยบทที่สองข้อเในฐานะที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกโยฮันบทที่สองข้อสิ 21, บเถึงบทที่หนึ่งข้อ1ิ 14. พระวิหารนี้ ยังเป็นเครื่องหมายเล่นถึงคริสจักรซึ่งครอบคลุมถึงผู้เชื่อทุกคนซึ่งเป็นอวัยวะของพระคริสต์ในฐานะการขยายใหญ่ขึ้นของพระคริสต์กลายมาเป็นที่ประทับของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกพระคริสต์และคริสจักรเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีพระคริสต์เป็นศีรษะและมีคริสจักรเป็นพระกายเอเฟซโซบทที่หนึ่งข้อ2 2่ 23, สถึงยีบกโลไซบที่หนึ่งข้อ18 พระกายคือการขยายใหญ่ขึ้นของศีรษะซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าดังนั้นที่ประทับของพระเจ้าในพระคริสต์ก็คือที่ประทับของพระเจ้าในคริสจักนั่นเองสโลโมและพระวิหารที่เขาสร้างขึ้นนั้นเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์และพระกายของพระองค์คริสจักรซึ่งเป็นศูนย์กลางความเชื่องแท้และเป้าหมายแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าสโลโมและพระวิหาร มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลและมีผลสะท้อนต่อประวัติศาสตร์นี้เป็นวงกว้างทั้งสองนี้จึงเป็นหลักฐานที่หนักแน่นว่าถ้าว่าตามแบบเลงในพันธสัญญาเดิมประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลมีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับการสำเร็จเป็นจริงแห่งแผนการบริหารของพระเจ้านี่เป็นเครื่องบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าหนังสือประวัติศาสตร์เหล่านี้ ถูกเขียนขึ้นตามมุมมองแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าเกี่ยวกับพระคริสต์และคริสจักรเมื่อพระคริสต์กลายมาเป็นเนื้อหนังพระองค์สวมใส่ร่างกายทางกายภาพโยฮันบทที่หนึ่งข้อ14บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าร่างกายทางกายภาพของพระองค์คือพรับพลาตามโยฮันบทที่สองนั้นร่างกายทางกายภาพของพระองค์ ก็เป็นพระวิหารด้วยในพันธสัญญาใหม่ตลอดทั้งเล่มนั้นพระวิหารของพระเจ้าไม่ได้ชี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งแต่ชี้ถึงบุคคลผู้หนึ่งเมื่อพระเยซูทรงอยู่ในเนื้อหนังร่างกายของพระองค์ก็เป็นพระพลาและเป็นพระวิหารของพระเจ้าทั้งพระพลาและพระวิหารล้วนแต่เป็นที่ประทับของพระเจ้า เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นพระองค์เองก็ได้ทำให้ร่างกายที่ตายและถูกฝังของพระองค์เป็นขึ้นมาร่างกายของพระเยซูที่ได้ถูกทำลายบนกางเขนนั้นเป็นร่างกายที่เล็กน้อยและอ่อนแอแต่พระกายของพระคริสต์ในการเป็นขึ้นนั้นทั้งใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยฤทธิเดชท,ท่านอยากจะได้ร่างกายของพระเยซูหรือ พระกายของพระคริสต์เล่าหลังจากการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระกายของพระองค์ที่เป็นพระวิหารนั้นก็ <c oughs> ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีอัตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นมากร่างกายที่ถูกศัตรูทำลายบนกางเขนนั้นเป็นเพียงแค่ร่างกายของพระเยซูสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เป็นขึ้นมาในการเป็นขึ้นนั้นไม่เพียงเป็นร่างกายของพระองค์เองเท่านั้น แต่ยังเป็นทุกๆคนที่ได้เข้าสนิทกับพระองค์โดยความเชื่อด้วยไม่มีใครสามารถขัดขวางพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยิ่งศัตรูพยายามจะกระทํามันก็ยิ่งให้โอกาสองค์พระผู้เป็นเจ้ากระทําบางสิ่งมากขึ้นทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําย่อมอยู่ในการเป็นขึ้นเสมอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงก่อสร้างวิหารในสามวันซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งว่า พระองค์ทรงก่อสร้างพระวิหารในการเป็นขึ้นนั่นเองชาวยิวทุนของให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงการอัศจรรย์ให้พวกเขาเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าหากท่านทำลายพระวิหารนี้เสียเราจะก่อสร้างขึ้นในสามวันโยฮันบทที่สองข้อสิบเก้าการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการอัศจรรย์ที่มีเพียงหนึ่งเดียว ในเรื่องของการก่อสร้างคริสตจักรนั้นบ่อยครั้งที่ผู้คนก็เหมือนกับชาวยิวที่ชอบท้าทายเราเพื่อจะดูว่าเราสามารถทำการอัศจรรย์อะไรได้บ้างเราไม่ควรถูกล่อลวงให้พยายามแสดงการอัศจรรย์เราได้แต่ติดตามองค์พระเยซูเจ้าและยอมให้ตัวเราเองถูกประหารให้ตายจากนั้นพระคริสต์ก็จะเป็นที่ประจักษ์อยู่ในการเป็นขึ้นนี่คือการอัศจรรย์ นี่คือเครื่องหมายที่จำเป็นในการก่อสร้างคริสตจักรต่างหาการอัศจ,จรรย์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวเพื่อการก่อสร้างคริสตจกักรคือชีวิตที่อยู่ในการเป็นขึ้นตั้งแต่วันที่ร่างกายทางกายภาพของพระองค์ได้เป็นขึ้นมานั้นองค์พระเยซูเจ้าก็ได้ทรงขยายพระกายของพระองค์ให้ใหญ่ขึ้นโดยชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์พระกายที่พระคริสต์ทรงมีในการเป็นขึ้นของพระองค์นั้น ช่างใหญ่โตมโหฬารยิ่งนักท่านสามารถวัดขนาดแห่งพระกายของพระคริสต์ได้หรือไม่ไม่ว่าในเวลานั้นอาจจะสามารถวัดขนาดร่างกายทางกายภาพของพระเยซูได้แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะวัดความใหญ่โตมโหฬารของพระกายของพระคริสต์องค์พระเยซูเจ้ายังทรงก่อสร้างพระกายของพระองค์ในการเป็นขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านของพระเจ้า ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นพร้อมกับพระกายของพระคริสต์ในการเป็นขึ้น 1. ติโมเทียบทที่3ข้อ15 1. เปโตบทที่2ข้อ5 1. โกรินโตบทที่3ข้อ9เอเฟโซบทที่2ข้อ21ถึง22หนังสือบทเรียนชีวิตโยฮันหน้า93ถึง95